วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพฤกษาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้พุทธสายครับเราสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับในรอบสัปดาห์นี้อยากจะรู้ก็ต้องสอบถามมายังรายการของเรานะครับเรื่องราวของเรานั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจันทร์พูดนะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยนะผมทางทีมงานของรัตนโกสินทร์นะทีมงานของอาจารย์ผู้นะครับรวมทั้งผู้ที่ศรัทธาเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบนมัสการสักการะที่องค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์พระธาตุที่มีความสำคัญมากๆอีกที่หนึ่งนะครับของเมืองไทยโดยเฉพาะในปีนี้ผมบอกได้เลยว่าจะดังยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าด้วยแรงศรัทธาองค์พญานาคราชนะครับที่คำชะโนดเนี่ยก็ส่งผลมาถึงองค์พระธาตุพนมด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมก็เพราะว่าองค์พระธาตุพนมนั้นเนี่ยมีองค์พญานาคดูแลรักษาอยู่ถึง7ตัวด้วยกันนะเรียกตัวนะถูกป่ะเรียก7ตัว7พระองค์เนี่ยแล้วแต่ที่ดูแลที่องค์พระธาตุพนมแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุพนมที่เป็นองค์พระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอกนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาถือตามคติความเชื่ออย่างนี้ทางทีมงานของเราก็มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปสักการะภายในพระบรมธาตุนะครับใกล้ชิดที่สุดเลยรวมทั้งได้นำมงคลวัตถุนะครับต่างๆอันมีค่าไปถวายที่องค์พระธาตุพนมนะครับก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยงานบุญตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้กระทำแทนท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะ FC ต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอให้บุญนี้จงได้สำเร็จแก่ท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พลนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ทำเนินเรื่องให้ได้มีโอกาสได้เข้าไปสักการะภายในบริเวณองค์พระธาตุนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้ครับคือใครจะไปกราบนมัสการพระธาตุพนมไปได้ใครจะเข้าไปสักการะในองค์พระธาตุพนมก็เข้าได้อันนี้คือความเป็นจริงนะครับแต่ว่าจะต้องติดต่อทำเรื่องนะครับขอเข้าไปสักการะนะแจ้งแสดงความจำนงให้ชัดเจนให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะว่ามันมีระเบียบอยู่ของเขาอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมพิเศษ VIP นะหมายถึงว่าถ้าเราทำเรื่องเราทำอะไรไปเนี่ยอย่างถูกต้องทุกคนก็มีสิทธิ์เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าองค์พระธาตุพนมนั้นไม่ใช่เป็นมีใครเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งนะครับครับมีแต่คนช่วยดูแลนั่นเองก็คือสมภารเจ้าวัดนะฮะเจ้าคุณเทพนั้นก็ดูแลรักษาที่นี่อยู่นะเป็นสมภารเจ้าวัดนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าไปกราบนมัสการสักการะหรือจะเข้าไปห่มผ้ารอบองค์พระธาตุก็ต้องทำเรื่องแจ้งให้เรียบร้อยก็จะมีโอกาสได้เข้าไปนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าแปลกประหลาดอะไรแต่ประการใดเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยก็มีผู้คนหลากหลายเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการสักการะกันแล้วนะครับอย่างเช่นของอาเอกสรพงษ์ชาตรีนี่ชัดเจนเลยดาราต่างๆหลากหลายท่านนะครับนะรวมทั้งคณะทัวร์นะจากฝั่งสปป.ลาวยังเคยเข้ามาเลยแต่ผู้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกนะในการที่จะได้เข้าไปกราบนมัสการสักการะก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเราเองนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้นำมงคลและวัตถุต่างๆที่เราเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยเอาไปถวายเนี่ยก่อนถวายก็ต้องไปบอกนะเจ้าหน้าที่ก่อนก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ คนที่ดูแลเนี่ยท่านจะตรวจสอบว่าอันนี้ควรจะอยู่ที่ไหนอันนี้ควรจะอยู่ที่ไหนนะท่านก็บอกว่าอันนี้ควรจะอยู่ชั้นไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้วางแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอย่างคือที่สำคัญคือของในเนี้ยเขาส่วนใหญ่จะไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะอาศัยความศรัทธาความมีเกียรติของคนที่เข้าไปเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาเพราะนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วอย่าไปหยิบฉวยอะไรมันเป็นบาปมหันต์โอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่เนี่ยสมบัติเนี่ยเขาถวายเนี่ยกับองค์พระธาตุพนมเนี่ยก็เหมือนกับถวายให้กับองค์นาคพญานาคซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับเขามีความเชื่อว่าใต้องค์พระธาตุพนมนั้นมีเมืองบาดาลนะครับของเมืองเป็นเมืองใหญ่ของพญานาคซึ่งดูแลโดยเจ้าเมืองทั้ง7นะพระองค์นะพญานาคทั้ง7พระองค์ที่พระธาตุพนมแห่งนี้แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่คิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยเวลาไปทำที่นี่แล้วเนี่ยจะมีอันเป็นไปเชื่อกันเพราะนั้นเนี่ยผมก็ตั้งใจในการที่จะทำคุณงามความดีทำให้ดีที่สุดแล้วตั้งใจที่สุดเลยก็นำพระชัยวัฒน์ทองคำนะที่ผมเป็นเจ้าของอยู่
โดยบริสุทธิ์เนี่ยต้องบอกงี้นะเอาไปบรรจุในองค์พระอุรังคธาตรงนั้นเลยนะครับไปหย่อนไว้ตรงนั้นเลยเพราะว่าเขาจะมีการกั้นเป็นห้องไว้นะครับซึ่งห้องนี้จะอยู่บริเวณชั้น3นะครับด้านบนก็จะเป็นฉัตรยอดฉัตรขององค์พระธาตุเดิมนะครับนะเราก็ไปถึงตรงส่วนนี้นำไปบรรจุที่ชั้น3แล้วก็ชั้น4นะครับครบถ้วนเลยบุญนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องขอขอบคุณพี่พลแล้วก็คณะผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะจงสำเร็จในบุญแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ก็ให้สำเร็จในบุญที่เราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำตรงนี้ด้วยครับผมครับเนี่ยก็คือความสำคัญแต่ก่อนจะถึงตรงนู้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็มีข่าวตอนที่เราไปห่มผ้าพระธาตุพนมครับก็เป็นภาพข่าวที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันว่าบริเวณพระธาตุพนมนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและเป็นยังไงทำไมคนถึงนิยมไปจังเลยนะครับไปเสร็จแล้วเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ครับอยากจะห่มผ้าพระธาตุให้เขาจัดผ้ามาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลนะของเรานะเสร็จแล้วก็แห่รอบพระธาตุ3รอบแล้วก็ไปห่มองค์พระธาตุโดยรอบเลยนะครับเป็นบุญมหาศาลเลยทีเดียวนะครับและยิ่งถ้าเรามีมงคลวัตถุใดๆที่เรามีความเคารพนับถือสูงสุดนะครับแล้วเราไปถวายเนี่ยยิ่งจะได้นิสงส์นะมากมายมหาศาลเลยเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้ผมก็เตรียมไปนะแหมไม่ได้เอาภาพให้ดูก็จะมีหนุมานนะมงคลมหาลาภหนุมานชินฤทธิ์ซึ่งสมัยก่อนเราได้มีการมีส่วนในการจัดสร้างจัดทำไว้มัชฌานุหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับนี่ฮะเราก็นำไปบรรจุเพราะว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีวอกนะครับปีนักษัตริย์ปีวอกผมก็เลยเอาไปก็ได้นึกระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อคูณปริสุทโธด้วยเพราะว่านี่เป็นรุ่นแรกของท่านครับเอาไปบรรจุไว้อย่างไม่เสียดายเลยทั้งจริงๆแล้วมูลค่าราคาณวันนี้เนี่ยถ้ารวมกันนะแค่ลิง3ตัวเนี่ยก็เหยียบแสนครับนะแต่เราไม่มีความรู้สึกว่าเสียดายมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจยินดีในการที่จะนำมงคลล้ำค่านี้ไปบรรจุนะครับนอกจากนี้ไม่พอนะอาจารย์ผู้ผมยังเอาพระชัยก้นทองคำนะครับของพระอาจารย์บัวธรรมโกครับไปบรรจุไว้ด้วยนะครับที่นี่ด้วยนะครับเราไม่เสียดายเลยนะครับเราหวังไว้แต่บุญตรงนี้แล้วก็เหรียญเจ้าสัวเนื่องเงินพ่อท่านเกิดรุ่นแรกนะครับไปบรรจุไว้นะครับพร้อมทั้งล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงวัดฉลองภูเก็ตก็ใส่ไปนะครับรวมทั้งเงินนะโมแท้ๆ4จำนวน4เม็ดด้วยกันนะครับไปบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุด้านบนชั้น4ด้วยนะครับเป็นมงคลนะครับบุญนี้ก็ต้องขอสำเร็จกับทุกท่านนะครับสาธุนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำนะครับก็ใครที่ไปแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับแบบอย่างให้เขาไปทำนะก็จะมีนับที่ผมบอกอาจารย์พูดจำนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะนับแต่นี้เนี่ยจะมีอยู่3แห่งที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังหนึ่งที่คนจะไปเยอะนะวัดพระธาตุเจดีย์กลางน้ำแม่โขงนะลำน้ำโขงเนี่ยครับพระธาตุล่าหนองนะครับอันนี้โด่งดังแน่ๆเชื่อได้เลยว่าจะมีคนไปกราบทุกวันคนจะเยอะจะไปบวงสรวงนะองค์นาคพญานาคและอันที่สองคือศาลหลักเมืองที่บ้านดุงนะศาลหลักเมืองที่บ้านดุงเพราะอะไรที่นี่เป็นที่ตั้งรูปเหมือนนะองค์จำลองเนี่ยของพ่อปู่ศรีโทนาคราชมาตั้งแต่หนหลังแล้วมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีอนุสาวรีย์พญานาคอยู่ที่นี่ด้วยสวยเลยที่เนี่ยก็จะดังอันที่3ก็คือองค์พระธาตุพนมเพราะว่าที่นี่คือมีเรื่องราวเล่าขานกันมาเลยว่ามีองค์นาคพญานาคทั้ง7ดูแลอภิบาลรักษาอยู่ครับและเป็นวัดใหญ่นะอยู่ริมน้ำโขงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย3ที่นี่ฮะไม่ผิดอย่างว่านะเมื่อวานนะเขาเป็นงานประจำปีนะครับของเมืองคำชะโนดพรหมกายโลกคนก็ไปบวงสรวงกันเยอะแยะแหมคนเห็นภาพเต็มเลยนะหลากหลายคณะเรียกว่ามีเป็น10คณะไปบวงสรวงเมื่อวานนี้นะเสกเป่าวัตถุมงคลกันเมื่อวานน่ะเยอะเลยเมื่อวานคืองานของเมืองคำชะโนดอยู่แล้วเป็นงานประจำปีของเขานะสักการะองค์พระปู่ศรีสุโธนาคราชครับก็อาศัยตรงนี้คนก็เลยเยอะนะแหมเมื่อวานฟังก็ตกใจคนมาเป็นหมื่นบอกไปหมื่นจริงแต่มันไม่ใช่มางานเขามันเขามากันคืองานสักการะประจำปีนะครับของเขานะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นงานประจำปีก็คือวันที่10นะครับพฤษภาคมก็จะมีงานตรงเนี้ยที่คำชะโนดนะฮะเมืองพรหมกายโลกนะครับอ้าวอาจารย์ผู้ไม่ได้ไปนะก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้จะพาท่านอาจารย์ผู้เนี่ยไปชมภาพตอนที่ห่มผ้าพระธาตุพนมนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมภาพพร้อมกันครับครับผมยังไหมครับยังไม่เคยไปต้องหาโอกาสไปสักครั้งหนึ่งนะครับสวยงามเหลือเกินฮะสวยมากๆนะครับนี่ฮะก็ไปกับท่านพระอาจารย์นาคนาคินนะครับว่าโรแล้วก็พระอาจารย์ศรีนะครับเราเดินทางไปนะครับสักการะไปก่อนล่วงหน้านะฮะ
นี่ฮะนี่เป็นพระเลขาของเจ้าวาดนะครับก่อนที่จะนำมงคลวัตถุขึ้นไปนะครับเราก็ต้องให้ท่านทราบรับทราบตรวจสอบให้เรียบร้อยซะก่อนเราก็ตั้งใจนะครับนะในงานนี้ไปเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแวดวงราชการเนี่ยไปกันหลากหลายท่านนะครับก็ที่เห็นอยู่เสื้อลายสก็อตก็คือเสเล็กนะครับผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ท่านดร.แจงนะครับไปด้วยแล้วก็คุณพงษ์สรรนะครับเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่นครกัมพูชามาด้วยนะครับเนี่ยพระอาจารย์นาคนะเราก็ให้การตรวจสอบหมดเลยนะแล้วท่านก็นำสวดให้เรานะครับก่อนที่จะขึ้นไปสักการะนะครับแล้วก็ก่อนแล้วก็ท่านก็ดีนะท่านก็บอกว่าเนี่ยพระที่ให้เราดูทั้งหมดเนี่ยโยมนะโยมวิทย์นะเอาขึ้นไปประดิษฐานชั้นนี้นะให้เอาไปอันนี้ไปประดิษฐานชั้นนี้นะก็ตามชั้นต่างๆครับพระบูชาที่เราไปถวายเนี่ยวันนี้นะพระศรีสัตนาค2ฝั่งของครับเราได้นำไปประดิษฐานไว้ภายในนี่องค์ศรีนำจำได้ใช่ไหมอาจารย์ผู้ครับพระบูชาองค์ใหญ่ไว้ประดิษฐานไว้ภายในองค์พระธาตุพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้นะฮะรวมทั้งพระเจ้าเจ็ดสมุทรนะครับของพระจันทร์นาคนาคินท่านเอามาถวายด้วยนะครับน้อมถวายโดยผมก็เต็มองค์ใหญ่มาแล้วก็รวมทั้งวัตถุมงคลขนาดเล็กเตรียมไปนะครับนี่ฮะนี่ดร.แจงแล้วก็เสเล็กนะที่เป็นเสื้อลายอยู่ข้างหลังนะครับนี่ฮะครับผมนี่เราก็มอบอันนี้เราต่างหากนะนี่คนข้างหลังนี่รอได้แต่แค่พี่พลครับที่อยากจะดีของผมนะครับนี่อยู่ข้างหน้าก่อนทางเข้าก็ต้องสักการะกันก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปนี่ฮะวัตถุมงคลที่จะนำไปบรรจุแน่นอนนะฮะสิ่งที่ไม่ขาดเราก็นำนะฮะเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินไปบรรจุไว้ข้างในนี่เนี่ยอาจารย์พูดที่ผมเล่าให้ฟังนะแล้วก็พระกิ่งชินบัญชรนะครับแสนพลพ่ายพระเจ้ากักศิลป์มหาราชนะครับของวัดโบสถ์ไปประดิษฐานไว้อยู่ภายในด้วยนะครับครบสมบูรณ์เลยนะครับที่นี้นะครับนี่ผมไปบรรจุไว้ในพานตรงนี้ตรงยอดฉัตรนะฮะแถวนี้นะฮะเอาไปวางไว้ข้างในนี่ชั้นบริเวณที่ชมภาพกันนี่บริเวณนี่ชั้นล่างนะชั้นล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยคือฐานเป็นฐานของพระธาตุพนมองค์เดิมสร้างครอบไว้กระไดนี่สูงเลยทีเดียวนะ14เมตรครับนะปีนไม่มีสลิงฮะนี่บริเวณชั้น2เนี่ยเขามีที่ตั้งตั้งอย่างนี้เลยกับพื้นเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องปีนอย่างนี้ถูกต้องครับนี่ฮะนี่ผมก็อยู่ข้างในให้ดูว่าเราเนี่ยเดินทางมีโอกาสได้ไปสักการะนะครับแล้วนี่เป็นนี่คือองค์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือช่วยถ่ายได้ไหมท่านเจ้าคุณเทพนะครับเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดวัดนครปฐมพระธาตุพนมนะครับผมก็เตรียมพยานหลักเมืองรุ่นแรกน้อมถวายให้กับท่านเป็นที่ระลึกนะครับท่านเสเล็กแล้วก็ท่านดร.แจงนะครับแล้วก็คุณพี่ด้วยเนี่ยก็ไปด้วยกันนะครับคณะนี้ไปประมาณสัก 3-40 คนโดยประมาณต่างที่ต่างถิ่นครับมารวมกันที่นี่ครับแล้วก็มาถวายท่านนะเราก็เอาเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินไปมอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เป็นที่ระลึกนะครับโอ้โหคือฮามากเลยคุณจะบอกให้นะตรงเทรนด์มากนะฮะนี่พิพลนะแว๊บๆนะเนี่ยผมก็ไปอย่างนี้กฎระเบียบในการขึ้นเข้าไปในองค์พระธาตุหนึ่งจะต้องเป็นสุภาพบุรุษนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อมาแต่โบราณแล้วนะครับเพราะว่ามีความเชื่อบอกว่าเหตุที่ห้ามคุณสุภาพสตรีก็ไม่มีอะไรมากหนึ่งเรียกว่ามีเรื่องของประจำเดือนเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปแล้วก็องค์พระธาตุอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ให้อยากให้ไปเหยียบย่ำกันเยอะนี่เป็นเหตุผลของเขานะครับอันดับที่สองที่เข้าไปได้หนึ่งจะต้องใส่เสื้อชุดขาวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผมถึงใส่เป็นชุดนี้ว่าให้เกียรติพื้นที่สูงสุดเลยนะครับนะใส่ชุดปกติขาวไปแล้วก็ดูหล่อซะด้วยนะนะฮะก็ต้องแต่งชุดขาวครับถึงจะเข้าไปเนี่ยใส่เล็กก็ต้องใส่เสื้อขาวครับเปลี่ยนชุดนะฮะใส่ไปนะนี่พี่พลนะเข้าไปด้วยกันนี่คณะของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสครับทีมงานของรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปนะครับและที่ต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลแตงค์นะฮะก็คือพี่พลนะครับนะ602ของผมแล้วก็603ในรหัสของเขานะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้เกียรติเราความศรัทธานี้มีต่อกันอยู่สม่ำเสมอแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะครับครับเพราะนั้นมันยากเหลือเกินนะครับไม่รู้จะไปติดต่อใครนะครับนะก็รวมทั้งแขกหลายๆท่านด้วยนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีโอกาสได้ไปเสร็จจากตรงนี้แล้วนะผมก็ยังไม่กลับนะผมก็ยังติดตามพระอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับว่าโรเนี่ยไปที่จังหวัด
ที่ตัวจังหวัดนครพนมนะไปชมอนุสาวรีย์พญานาคราชใหญ่พ่นน้ำนะครับนะโอ้โหริมน้ำโขงสวยงามมากนะครับวันนั้นไปนี่สุดๆเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะแล้วผมก็ขับรถเนี่ยทั้งวันเลยนะไม่ได้หยุดเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยขับรถกลับเองนะจันผู้20กว่าชั่วโมงโอ้โหสุดยอดอ่ะนะเหนื่อยแค่ไหนนะแต่ก็สนุกนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูสถานที่อันเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากตรงนี้ก็ยังไปกราบนะครับยังพระธาตุต่างๆนะครับเยอะแยะเลยอีก 2-3 พระธาตุอีก3ประมาณ 2-2 พระธาตุก็คือพระธาตุมหาชัยของหลวงปู่คำพันธ์นะครับนะแล้วตอนแรกเขาจะว่าจะไปพระธาตุเชิงชุมแต่ขากลับคงจะไม่ไหวแล้วก็กลับดีกว่าเนาะแล้วก็ไปนั่งกันแถวหนองหานครับเมืองสกลนครนะครับสวยงามมากๆนะครับถ้าเข้าไปหน่อยเนี่ยก็จะเห็นบึงบัวงดงามนี่เมืองไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปมีโอกาสได้ไปชมหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเปิดใจนะทำชีวิตให้มันว่างมีโอกาสยามเมื่อเรามีแรงมีทุนมีแรงเดินทางท่องเที่ยวกันในเมืองไทยของเรานี่แหละนะครับไม่ไปไม่รู้นะต้องขอบอกงี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมอย่าได้พลาดเลยทีเดียวตรงนี้นะครับก็คงจะให้ชมกันตรงนี้นะครับอ้าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่2ให้ย้อนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็คือเรื่องราวของเหรียญพญานาคเกี้ยวเมืองนาคินครับจันผู้นะครับหลายๆคนให้ความสนอกสนใจตอนนี้เนี่ยดังมาในระดับนึงแล้วเพราะคนรู้ว่าเนี่ยเสกจริงๆที่คำชะโนดแท้ๆฮะอันนี้ภาพชัดเจนแต่คราวนี้คนก็ไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะเหรียญชุดพญานาคเนี่ยถ้าเวลาเราจะใส่ติดตัวสักอันหนึ่งองค์ประกอบในการที่จะพิจารณาหนึ่งควรจะเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีกรรมมาอย่างถูกต้องสองมีความงดงามนะครับสมเกียรติสมฐานะของพ่อปู่ศรีโทนาคราชแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับและยิ่งได้พระจันทร์สายนาคในการประกอบพิธีและมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างชัดเจนอันนี้น่าสนับสนุนครับคุณก็ได้ของดีๆที่แบบไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาใส่ติดตัวเป็นสมบัติของตัวนะครับอำนาจขององค์นาคพญานาคก็จะได้ซึมซับนะครับผ่านนะชะตาชีวิตของเรานะครับใครที่ดวงไม่ดีก็จะหนุนใครที่ขายของไม่ดีก็จะขายดีนะครับอันนี้เขาเป็นความเชื่อแล้วยังไม่พอตอนนี้ในประสบการณ์เยอะนะอาจารย์พูดนะครับถูกงวดที่แล้วเนี่ยนะ235เนี่ยถูกกันลืมเลยนะเต็มเลยมาจากเลขพญานาคทั้งนั้นเลยนะครับไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ควรจะพลาดโอกาสตรงนี้นะครับร่วมบุญกันนะครับนอกจากคุณได้เหรียญพญานาคดีๆแล้วส่วนหนึ่งในนี้ไปร่วมบุญในการจัดสร้างฐานรองพระประธานพระเจ้านาคซ้อนซึ่งเป็นพญานาค16เสียรองค์แรกที่มีความงดงามที่สุดของเมืองไทยจะประดิษฐานไว้ที่วัดนิทัศนาลัยนะครับนี่ฮะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนเมื่อได้รับชมรับฟังตรงนี้แล้วอย่าได้พลาดมีโอกาสติดต่อสอบถามมาที่อาจารย์ผู้ก็ได้ที่โฮโลมาสเตอร์นะครับแอสไลน์โฮโลมาสเตอร์หรือแอสไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้หรือติดต่อไปที่วัดนิทัศนาลัยก็ได้ทางไหนก็ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์มันเดียวกันมาในจุดสถานที่เดียวกันทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยอย่าได้พลาดเราไปชมภาพพิธีเมื่อคราวที่เสกประกอบพิธีพุทธาภิเษกบวงสรวงพุทธาภิเษกที่เมืองพรหมกายโลกเมืองคำชะโนดต่อหน้าองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชน่าจะเป็นคณะเดียวมั้งที่ได้ทำแบบนี้นะครับที่อื่นนี่อาจจะได้อยู่ข้างล่างหรือว่าที่ลานกว้างข้างนอกเพราะว่าเวลาจัดพิธีใหญ่ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ข้างนอกนะฮะข้างในไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่เราทำก่อนนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบแล้วก็ได้ใกล้ที่สุดเลยคือข้างหน้าพ่อปู่แล้วก็แม่ย่าตอนที่อยู่ที่ตำหนักเดิมของท่านในเมืองคำชะโนดตอนที่ประกอบพิธีบวงสรวงท่านผู้ชมคอยติดชมติดตามรับชมแล้วก็ฟังพร้อมกันนะครับว่าสภาพเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรเสียงสวดเป็นอย่างไรนะครับเวลาท่านสวดเสียงรอบๆปกติจอกแจกจอแจมันจะเงียบนะครับบางทีได้ยินเสียงแมลงได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องด้วยซ้ำไปนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงจะมีความประทับใจนะครับไม่รู้ลืมจนตามหลวงพ่อไปถึงที่วัดก็มีเยอะแยะนะครับครับอ่ะงั้นเราไปชมภาพพิธีตอนที่ประกอบพิธีบวงสรวงถวายขันห้าแล้วก็บอกกล่าวองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็เป็นพิธีในวาระที่1 นะครับที่คำชะโนดนะครับเมืองพรหมปกายโลกจังหวัดอุดรธานีไปชมภาพครับครับมารับผู้โดยสารที่อาคารอเนกประสงค์ด้วยค่ะนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับ
ในวันที่เราเดินทางไปพร้อมกับพระอาจารย์นาคนาคินนาควโรอาจารย์ผู้นะก็เล่าให้อาจารย์ผู้ฟังเนี่ยก็ฟังมา 2-3 รอบเนาะว่าท่านนี่ก็เป็นพระที่มีความแปลกนะก็คือว่าเป็นพระที่มีรากจิตรากธรรมมาตั้งแต่ชาติอดีตชาติที่แล้วนะครับครับหลายๆคนที่เข้าทรงนะคนที่เข้าทรงเนี่ยไปรอท่านถึงเย็นน่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นว่ารอพระคนที่ถือไม้เท้าพญานาคแบบเนี้ยมีเสียงแบบเนี้ยจะมาวันนี้ก็มาคอยจริงๆแล้วมาจริงๆนะครับคนคือคนทรงมาหาท่านจริงๆนะครับครับเหนือสิ่งอื่นใดพอท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็มีชาวบ้านเนี่ยก็ตามท่านเข้ามาหลายๆคนรู้จักท่านแต่ผมอ่ะนะครั้งแรกกับท่านเลยนะไม่เคยได้ยินท่านสวดมาได้ยินสวดก็คือวันนี้แหละท่านบอกว่าเดี๋ยวจะพามากราบที่คำชะโนดนะผมก็มานะมากับท่านเลยนะครับท่านก็เตรียมนะหมักเบงนะใบสีนะครับขันห้าแต่งขันห้ามาถวายท่านนะนี่ฮะมาเตรียมกันครบเลยก็เข้าไปผมมารู้ความจริงทีหลังอาจารย์พูดครับว่าพระอาจารย์ครูบานาคนาคินองค์นี้นี่แหละคือผู้ที่เบิกพระเนตรพญานสัตองค์สัตตะนาคราชที่ดูแลเฝ้าบ่อน้ำในเมืองพรมประกายโลกแห่งนี้โอ้โหฟังนะตอนแรกผมจริงหรือเปล่าพระอาจารย์ครับบอกว่าจริงนี่ผมเพิ่งรู้เลยคนในเล่าให้ฟังนะมันงั้นเราไม่รู้เลยแล้วท่านเบิกพระเนตรในวันนั้นน่ะคือในวาระที่พญานาคเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2557ครับวันเดือนตุลาคมถ้าจำไม่ผิดในช่วงนั้นเนี่ยที่เนี่ยคนยังไม่อย่างนี้นะปี57หนังนาคียังไม่มีใครพูดถึงพญานาคตอนนั้นนะยังไม่มีใครพูดถึงด้วยก็มีของคณะของพระอาจารย์ไปเนี่ยหลักๆก็คือพาลูกพาหลานนะครับคนที่ศรัทธาเนี่ยไปกราบสักการะมาตั้งแต่ก่อนปี57แล้วและท่านก็ได้รับคำมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้มาเป็นผู้ช่วยดูแลในการบูรณะปฏิสังขรณ์บ่อน้ำนะครับองค์สัตตนาคราชที่ดูแลในเมืองคำชะโนดครับแล้วสุดท้ายวันนั้นเนี่ยก็ได้รับการนิมนต์นะครับให้ทำการเบิกพระเนตรหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้วนะครับก็คือพระอาจารย์ที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงองค์นี้ตัวจริงนั่นเองมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมและในวาระตรงนี้นะท่านก็ได้รับมอบหมายหน้าที่จากครูบาอาจารย์ให้มาดูแลวัดนิทัศนาลัยแห่งนี้ครับท่านก็มีความประสงค์ในการที่จะพัฒนาให้วัดนั้นมีความเจริญนะทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงก็ดูแลวัดนี้ขาดอะไรโอ้ขาดสารพัดหลายๆหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะพระประธานยังไม่มีเลยนะครับท่านก็เลยมีความประสงค์ในการจัดสร้างพระประธานขึ้นมาในนิมิตของท่านก็มีพญานาคเนี่ยมาซ้อนผ่านให้ท่านดู4ตระกูลครับเรียงซ้อนกันเป็น4ชั้นแล้วมีพระอยู่ข้างนั่งตรงกลางเป็นพระแบบเชิงลุกท่านก็เลยเอานิมิตภาพของท่านอย่างเงี้ยมาจัดสร้างเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระประธานที่มีความงดงามมากอาจารย์ผู้เห็นแล้วครับผมสวยมากนะครับตอนนี้นะฮะรูปเหมือนบูชาใหญ่รุ่นแรกนะครับเปิดให้เช่าบูชาแล้วมีเหลืออยู่จำนวนประมาณ40องค์สุดท้ายครับนะครับองค์ละนะครับ 1,909 19,900ครับตี 20,000 บวกค่าส่งอีก 1,000 เป็น 2,100 จำง่ายๆ 2,100 ครับความสูง85เซน 21,000 21,000 21,000 บาทต้องกับ 21,000 ใช่ครับเพราะว่าค่าจะส่งแพงหน่อยเพราะว่าใหญ่มากสูง85เซนไม่รู้จะคุ้มค่าส่งป่ะยังไม่รู้เลยนะแต่ก็จะจัดนะส่งไปอย่างนี้ให้นะครับก็ต้องหาของหาลังอะไรมาใส่ให้เรียบร้อยแหละครับครับก็เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่จะส่งให้นะครับไม่ธรรมดาใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะร่วมบุญตรงนี้นะครับอย่าได้พลาดมีโอกาสมีบุญมีวาสนามีบารมีไปมาร่วมกันจัดสร้างพระประธานแล้วได้พระเป็นมงคลที่ลึกองค์ใหญ่มาบูชาก็มีหลากหลายท่านให้ความสนอกสนใจนะผู้หลักผู้ใหญ่นะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาววันนั้นไปบวงสรวงที่วัดล่าหนองนะครับคุณโลศรีสารนะฮะเจ้าของปั๊มก็ขอเช่า2องค์นะฮะองค์เนื้อสำริดพิเศษอันนั้นแพงหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงสำหรับเขาเลยเขาบอกว่าโอ้ยเรื่องเงินไม่ต้องห่วงขอให้ดีที่สุดขอให้สวยที่สุดเอาอย่างละองค์เลยนะ
ท่านก็บอกว่าอันนี้จองไว้เลยเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยบอกแจ้งมาเดี๋ยวโอนสตังค์มาให้นะครับน้องสาวผมก็เอาด้วยอีก1องค์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะมีพระชุดนี้ไปประดิษฐานที่ลาวเนี่ย3องค์ด้วยกันนะครับของผมเองก็ต้องจองไว้องค์นึงไม่ใช่ขอฟรีจ่ายสตังค์ให้ท่านไปนะครับก็ได้มาเป็นที่ลึกแน่นอนนะฮะก็ร่วมบุญกันนะครับรอพระเจ้านาคซ้อนองค์ใหญ่ตอนนี้ยังขาดจตุปัจจัยอยู่จำนวนเยอะสองคนเลยหลายแสนนะครับก็รอศรัทธาบุญทุกท่านเนี่ยมาร่วมบุญกันนะครับแหมบางคนฟังแล้วกองใหญ่นะจันทูนะเอาเล็กหน่อยก็ได้มาร่วมบุญพระปานะรอฐานพระเจ้านาคซ้อนนะครับกองบุญ 1,100 บาทมอบไปเลยชุดเหรียญกรรมการให้นะจันทูนะของจันทูใส่จันทูก็หลายหลายลายนะมาเยอะนะนี่ฮะ1,100 บาทจะส่งให้ฟรีนะอันนี้เป็นชุดเหรียญกรรมการ3เหรียญ นะครับมี300ชุดเท่านั้นเองใครสนใจต้องด่วนเลยติดต่อไปทางโฮโลมาสเตอร์ก็ได้นะครับทางรัตนโกสินทร์แอดไลน์18รัตนโกสินทร์ก็ได้หรือที่พระจันทร์นาคนาคินนะครับว่าโรโดยตรงก็ได้ครับนะครับร่วมบุญสร้างฐานและเราจะไปเททองหล่อฐานพร้อมกันในวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้เดือนหน้าเวลา11นาฬิกา39นาทีไปร่วมบุญเททองหล่อฐานองค์พระที่นะเนี่ยองค์พระเสร็จแล้วองค์หน้าเสร็จแล้วเหลือฐานนะไปร่วมบุญกันสุพรรณบุรีหาปัจจัยช่วยกันจ่ายค่าฐานให้ท่านหน่อยนะครับงบประมาณ 400,000 ครับผมไม่ได้ถูกๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วยกันรวมองค์นี้ 1,400,000 ล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทนะครับครับองค์ใหญ่ก็ยังไม่หมดนะฮะก็ต้องร่วมกันจ่ายอยู่เพราะเนี่ยจ่ายอยู่มันอยู่ที่ศรัทธาของทุกท่านครับศรัทธาพญานาคจริงไหมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ชวนจะมาร่วมกันเลยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใครนะครับผมที่อยากที่จะร่วมบุญนะครับคุณสามารถนะครับผมที่จะแอดไลน์นะครับแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับได้เลยพิมพ์มาเลยแล้วก็ขอเลยขอรายละเอียดได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้หรือจะง่ายๆนะใครเป็นสายอาจารย์พูดนะแอดไซน์โฮโลมาสเตอร์นี่อยู่ข้างล่างนี้หรือไปเว็บโฮโลมาสเตอร์มีภาพให้ดูครับไปสอบถามเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เลขาจันผู้จัดการให้ครับนะมีรายละเอียดให้เลยตอนนี้คนมาจองจันผู้ก็เยอะนะครับนะเพราะว่าผ่านหลากหลายรายการเลยโคคุรีด้วยอะไรด้วยนะครับนี่เดี๋ยวทาง JKN เนี่ยเขาก็จะร่วมช่วยประชาพันธ์ถวายด้วยครับผมทางเพื่อนๆผมที่อยู่แกรมมี่ครับทางเพื่อนๆที่อยู่ RSก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์รุ่นนี้ด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอาศัยบารมีล้วนๆผมบอกตรงเลยแล้วก็ไม่มีใครนะแล้วเราไม่ได้แบบมาค้าขายเอารวยอ่ะบางคนก็คิดเงี้ยผมไม่ใช่เพราะว่าเป็นงานของครูบานาคนาคินเราอยากจะสื่อสายบุญเราก็ทำกันตรงนี้ครับบางคนก็เอาไปเช่ามาถ้าบอกว่าจะค้าขายไม่ยากโหอาจารย์พูดจะลงทุนทำสวยๆงี้ไหมคุณไปท่าประจันไปซื้อเป็นถุงๆเลยนะชิ้นหนึ่งเนี่ย15บาท20บาทเอามาขาย299ครับนี่ราคาวัดถูกกว่าของอย่างนั้นอีกใช่มีภาพพิธีมีรายละเอียดมีวัตถุประสงค์ครบถ้วนสมบูรณ์ทำไมถึงทำขนาดนี้แล้วทำไมคิดราคาแค่นี้เพราะเขาทำเป็นบุญน่ะเขาไม่ได้ค้าขายเอารวยนะจำพูดนะแล้วของก็มีอยู่ไม่ได้ว่ามากมายอะไรโหเหรียญหนึ่ง200ครับค่าส่ง50บาทตีง่ายๆกองบุญละ250บาทคุณได้เหรียญพญานาคเกี้ยวหนึ่งนาคินส่งให้เรียบร้อยเลยอีเมลด้วยส่งให้ถึงบ้านคุณครับน้อมเป็นบุญได้แล้วรู้ถึงว่าครั้งคราหนึ่งเราได้ร่วมบุญถวายบุญแก่องค์นาคพญานาคโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีโทนาคราชแม่ย่าศรีปฐุมมาครับในการจัดสร้างพระถวายพ่อปู่แม่ย่าประดิษฐานไว้ที่วัดนิทัศนาลัยนี่ฮะครับนี่ระบวงสงกันเนี่ยภาพตรงนี้คุณจะไปหาดูวันนี้ไม่มีแล้วฮะเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำแบบนี้แล้วครับอันนี้เนื่องด้วยว่าครูบานาคนาคินท่านเนี่ยมีคือคนจะรู้จักที่นี่ในที่นี่เยอะเจ้าหน้าที่ก็มีความเกรงใจอ่ะนะนิดหน่อยแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอาศัยสิทธิ์อะไรพิเศษหรอกครับนะรอจนคนเนี่ยนะน้อยที่สุดแล้วท่านจึงประกอบพิธีก็คือในช่วงเวลาประมาณสัก5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับพอท่านสวดปุ๊บคนที่เดินลงไปก็เดินกลับมาคนที่อยู่ข้างนอกก็บอกต่อก็เดินหลั่งไหลเข้ามาอีกจนแน่นเหมือนเดิมครับนี่จะว่าด้วยอะไรนะครับถ้าไม่ใช่บารมีหรือว่าสืบสายหน้าดั้งเดิมที่ตัวเองมีอยู่นะครับคนทรงมาบอกผมนะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดาพระองค์นี้คืออะไรพระองค์นี้มาจากไหนบอกว่าตัวเขาเองไม่รู้หรอกว่าพระองค์นี้มาไหนแต่องค์ด้วยองค์ที่อยู่เบื้องหลังพระองค์นี้เนี่ยเป็นลูกหลานพญานาคจริงๆแท้ๆจำแรงมาเกิดในภพนี้ได้ดูแลพระพุทธศาสนา
นะครับแล้วก็ได้มานำบุญให้คนเนี่ยมาทำบุญที่นี่ครับโอ้โหก็จริงนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยไปเมืองคังโน่เนี่ยได้โดยรับคำเชิญเนี่ยนะจากคณะต่างๆเนี่ยอาทิตย์นึงประมาณสักครั้งนึงครับพระอาจารย์ก็จะนัดบอกว่าให้ไปตอนช่วงเย็นเถอะคนจะได้น้อยๆนะไม่ต้องเยอะมากแล้วท่านก็มีสมาธิในการที่จะสวดบวงสรวงขอพรให้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะที่เมืองคำชะโนดท่านก็บอกว่าไม่พอนะเสร็จจากนี้แล้วต้องไปทำพิธีที่บ้านดุงด้วยก็คือที่ศาลหลักเมืองถึงจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 100% เป็นอย่างนี้นะหลายคนไปเนี่ยตอนนี้คือไปสักการะอย่างเดียวแล้วกลับนะก็จะไม่มีอะไรแต่ท่านเนี่ยมีแต่ท่านเนี่ยมีไม่เหมือนใครนะไม่ใช่ไม่เหมือนใครคือท่านก็ทำตามแบบสายหลวงปู่พิบูลคือสายพญานาคดั้งเดิมนั่นเองนะฮะอาจารย์พูดก็ได้ดูครบถ้วนเต็มอิ่มนะอันนี้ครับผมเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวขององค์นาคาพญานาคครับนะครับโดยเฉพาะครูพระอาจารย์นาคนาคินนะครับวโรซึ่งเมื่อวานนี้เขาไปงานคล้ายวันเกิดนะครับของของครูบาครับคำพานะครับสหายของท่านนะครับวัดป่านะภูแก้วครับนะครับที่หนองบัวลำพูเมื่อวานนี้ก็สวดทั้งคืนนะพอเสร็จตอนเช้าฮะผมก็ติดตามดูแกตีสองก็พอแล้วเหนื่อยแล้วกลับไปหลับดีกว่านะครับนี่ฮะก็คือเรื่องราวของท่านนะครับเอาละครับเวลามันเหลืออยู่ไม่มากนะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตรงนี้ไปเลยเรื่องราวขององค์พระธาตุพนมเนี่ยประมาณ11นาทีดูแล้วก็ปิดเบรกไปเลยครับผมอาจารย์พูดจะได้ติดตามรับชมด้วยเพราะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยอาจารย์พูดจะมาการันตีดวงชะตาครับของคนที่เกิดทั้ง12ราศีประจำเดือนมิถุนายนเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะรู้เรื่องราวดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนทั้ง12ราศีต้องคอยติดตามชมพร้อมกันตอนนี้เราไปชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุพนมเรื่องราวที่คุณไม่รู้ตอนนี้คุณจะได้รู้แล้วว่าเรื่องราวความเป็นมาขององค์พระธาตุพนมนั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากมายขนาดนี้ไปชมครับครับจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและอารยธรรมอันล้ำค่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามทางภูมิทัศน์มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์รวมทั้งมีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าน่าจดจำควรคู่แก่การอนุรักษ์และสืบทอดเพื่อให้ดำรงอยู่เคียงคู่กับพื้นแผ่นดินไทยสืบต่อไปพระธาตุพนมหนึ่งในศิลปกรรมอันล้ำค่าที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของบรรพชนในอดีตเพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในตำนานพระธาตุพนมได้กล่าวไว้ว่าองค์พระพุทธเจดีย์นั้นได้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรสีโคตรบูรณ์ที่กำลังเจริญรุ่งเรืองโดยเท้าพญาทั้ง5และพระอรหันต์500องค์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประมุขลักษณะการก่อสร้างในสมัยแรกนั้นได้ใช้ดินดิบก่อขึ้นเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมแล้วเผาให้สุกกว้างด้านละ2วาและสูง2วาของพระมหากัสสปะข้างในเป็นโพรงมีประตูปิดทั้ง4ด้านเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระมหากัสสปะเถระอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียประดิษฐานเข้าไว้ข้างในองค์พระเจดีย์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาอีกในหลายยุคหลายสมัยดังมีประวัติโดยสังเขปดังนี้การบูรณะครั้งที่หนึ่งได้นำอิฐซึ่งเผาไฟให้สุกดีแล้วมาก่อต่อเติมจากยอดพระเจดีย์องค์เดิมให้สูงขึ้นไปอีกประมาณ25เมตรแล้วอัญเชิญพระอุรังคธาตุออกจากที่เดิมขึ้นไปประดิษฐานใหม่ในใจกลางพระเจดีย์ชั้นที่2การบูรณะครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2157โดยมีพระยานครหลวงพิชิตราชธานีสีโคตรบูรณ์แห่งเมืองสีโคตรบูรณ์เป็นประธานได้บูรณะฐานพระเจดีย์ทั้ง4ด้านและสร้างกำแพงรอบพระเจดีย์พร้อมทั้งซุ้มประตูและเจดีย์หอข้าวพระทางทิศตะวันออกไว้1องค์ซึ่งต่อมาได้พังเสียหาย
การบูรณะครั้งที่3เมื่อพุทธศักราช2236ถึง2245โดยมีเจ้าราชครูหลวงโพนสเม็กแห่งนครเวียงจันทร์เป็นประธานการบูรณะได้ใช้อิฐก่อต่อเติมจากองค์พระเจดีย์ชั้นที่2ที่ได้เคยทำการบูรณะไว้ให้สูงขึ้นไปอีกประมาณ43เมตรโดยได้มีการปรับปรุงที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเสียใหม่และสร้างอูบสำริดครอบพระเจดีย์ศิลาอันเป็นที่บรรจุบุษบกและพระอบพระอุรังคธาตุไว้อย่างแน่นหนาพร้อมกันนั้นได้บรรจุพระพุทธรูปเงินทองแก้วมรกตและอัญมณีที่มีค่าต่างๆไว้ในอูบและนอกอูบสำริดเป็นจำนวนมากการบูรณะครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2350ถึง2356โดยมีเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์เป็นประธานได้ทำฉัตรใหม่ด้วยทองคำประดับด้วยเพชรพลอยสีต่างๆประมาณ200เม็ดและได้ทำพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ในปีพุทธศักราช2356ซึ่งต่อมาฉัตรนี้ได้นำมาเก็บไว้ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในปีพุทธศักราช2499การบูรณะครั้งที่5โดยมีพระครูวิโรจน์รัตโนบลวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานได้ทำการซ่อมแซมโบกปูนองค์พระเจดีย์ใหม่โดยลงรักปิดทองส่วนบนประดับแก้วติดดาวที่ระฆังแผ่แผ่นทองคำหุ้มยอดและทำการปูพื้นลานโดยรอบบริเวณองค์พระเจดีย์พร้อมกับทำการซ่อมแซมกำแพงชั้นในและชั้นกลางการบูรณะครั้งที่6ในปีพุทธศักราช2483ถึง2484ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลโดยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้มอบหมายให้กรมศิลปากรซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นหัวหน้าทำการบูรณะสร้างเสริมครอบองค์พระเจดีย์องค์เดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ชั้นที่3ขึ้นไปและต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีก10เมตรรวมความสูงทั้งสิ้น57เมตรจากนั้นต่อมาได้มีการบูรณะแต่งเติมรายละเอียดปลีกย่อยพร้อมทั้งลงรักปิดทององค์พระเจดีย์อีกหลายครั้งจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นองค์พุทธเจดีย์ที่มีความงดงามยิ่งในปีพุทธศักราช2511เหตุการณ์เศร้าสะเทือนใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศได้อุบัติขึ้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุได้ล้มพังทลายลงในค่ำคืนของวันที่11สิงหาคม2518ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากฐานขององค์พระเจดีย์ชั้นที่1ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยแรกๆนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเมื่อต้องเจอกับสภาพของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันจึงไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักส่วนบนของพระเจดีย์ได้และเกิดการพังทลายพนมพังล้มคลืนสะอื้นหั่นดังดวงใจจะขาดรอนตอนสิ้นเสียงพระเจดีย์ที่เคยไหว้ได้อยู่เคียงเหลือไว้เพียงซากหักพังยังอาดูลมรณันตังหิชีวิตังสังขาราสัตสตานัตถิขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วย่อมไม่เที่ยงการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายก็ย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลาการล้มพังทลายขององค์พระเจดีย์ในครั้งนั้นทำให้ได้พบพระอุรังคธาตุหรือกระดูกสุพะขององค์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน8องค์บรรจุอยู่ในพระโอษฐ์แก้วที่ห่อหุ้มด้วยทองคำมีฝาปิดสนิททั้ง4ด้านภายในพระโอษฐ์มีน้ำมันจันทร์ทรงกลิ่นหอมหล่อเลี้ยงอยู่ซึ่งต่อมารัฐบาลและชาวจังหวัดนครพนมได้จัดให้มีพิธีสมโภชพระอุรังคธาตุขึ้นรวม7วัน7คืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีการสมโภชครั้งใหญ่ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระพุทธมนต์การบูรณะและก่อสร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2518โดยกรมศิลปากรได้ทำการรื้อถอนขนย้ายซากปรักหักพังของพระเจดีย์และมีพิธีบูชาองค์พระธาตุพร้อมทั้งบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษตลอดถึงองค์เทพเทวาผู้พิทักษ์ปกปักรักษาองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้ใช้เวลาในการบูรณะก่อสร้างรวมกว่า3ปีจึงแล้วเสร็จด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายครั้นเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบรรจุพระอุรังคธาตุและอัญเชิญขึ้นสู่พระเจดีย์อันเป็นพิธีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวไทยได้ถวายสักการะบูชาเป็นเนื้อนาแห่งบุญที่จะคอยค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปเวลายังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งพลังแห่งศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนมก็ไม่เคยถดถอยเราทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปตามกาลเวลาแต่ทว่าองค์พระธาตุพนมจะต้องดำรงคงอยู่เคียงคู่กับชาวจังหวัดนครพนมและผืนแผ่นดินไทยต่อไปเพื่อให้ลูกหลานของเราได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศาสนสถานที่จะสมานพลังแห่งความร่วมมือความรักความศรัทธาและความดีให้มีอยู่ในสังคมไทยตราบชั่วนิรันดร์